ถัดมานะครับก็จะเป็น test for divergence นะครับก็คือการทดสอบการรั่วออกของอนุกรมนะครับทฤษฎีอันแรกนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีอนุกรมตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอนุกรมที่รั่วเข้าเราจะสามารถสรุปได้เลยครับว่าลิมิตของ an นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity เนี่ยนะครับจะต้องมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะฮะถามว่าทำไมก็คือว่าการที่อนุกรมมันรั่วเข้าได้นะครับแสดงว่าพจน์หลังๆเนี่ยนะฮะมันเล็กมากๆจนเกือบจะเป็น0นะครับดังนั้นพอมันเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะฮะค่าของมันเลยไม่ได้ขยับมากมายนะครับทีนี้ครับถ้าเรามองทฤษฎีตัวนี้นะครับในทางกลับกันเรามองอันนี้เป็นประพจน์ p อันนี้เป็นประพจน์ q นะครับ p แล้ว q มันสมมูลกับ not q แล้ว not p นะครับหรือเราก็จะได้ประโยคที่บอกว่าถ้าลิมิตของ an นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะครับไม่เท่ากับ0แล้วเราจะได้ว่าอนุกรมตัวนี้นะครับเป็นอนุกรมที่รั่วออกนั่นเองนะครับเหตุผลก็คล้ายๆกันครับก็คือว่าถ้าตัวท้ายๆเนี่ยนะครับยังมีขนาดอยู่ที่อาจจะเป็นขนาดเป็น1หรือขนาดเป็น 0.01 ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอมันบวกเข้าไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับบวกเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเข้าไปนะฮะทำให้ได้ว่าอนุกรมตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีค่าขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับก็คือเป็นอนุกรมที่รั่วออกนะครับดังนั้นในการเทสนะครับว่าอนุกรมรั่วเข้ารั่วออกเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็จะทำการเช็คครับว่าลิมิตของ an นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ0หรือเปล่าถ้าไม่เท่ากับ0เราจะสามารถสรุปได้เลยครับว่าอนุกรมตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นอนุกรมที่รั่วออกแต่ถ้าเท่ากับ0นะครับเรายังสรุปไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอนุกรมตัวนี้นะครับ summation ของ1ส่วน n เมื่อ n เท่ากับ1จนถึง infinity นะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับลิมิตของ an เมื่อ n เข้าใกล้ infinity มีค่าเท่ากับ0จริงนะครับแต่อนุกรมตัวนี้เป็นอนุกรมที่รั่วออกนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับเขาบอกว่าให้แสดงว่าอนุกรมตรงนี้นะครับเป็นอนุกรมที่รั่วออกนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตตัวตรงนี้จะเห็นว่า an เนี่ยนะครับถ้าเราเทคลิมิตเข้าไปเหมือนว่าลิมิตของ an เนี่ยจะไม่ใช่0นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาทดดูนะครับก็ให้ an นะครับเท่ากับ n ยกกำลัง2ส่วนด้วย 5n กำลัง2บวก4นะครับก็พิจารณาลิมิตนะครับของ an เมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะครับก็จะได้ออกมาเป็นลิมิตของ n กำลัง2ส่วนด้วย 5n กำลัง2บวก4นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ทีนี้ในการแก้ปัญหาลิมิตผมก็เอา1ส่วน n กำลัง2คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นลิมิตของ1ส่วนด้วย5บวกกับ4ส่วนด้วย n กำลัง2เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย5บวกกับ0ก็คือเศษ1ส่วน5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของ an ไม่เท่ากับ0นะครับเราก็เลยสรุปได้ว่า summation ของ an ตรงนี้นะครับก็คือรั่วออกนั่นเองนะครับทฤษฎีอันถัดมานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามีอนุกรม2ตัวนะครับเป็นอนุกรมที่รั่วเข้าแล้วก็ summation ของc ของ an นะครับโดยที่ c อันนี้เป็นค่าคงที่นะครับแล้วก็ summation ของ an บวก bn summation ของ an ลบ bn นะครับจะเป็นอนุกรมที่รั่วเข้านะครับโดยที่summation ของ c an นะครับสามารถดึงค่าคงที่ตรงนี้ออกมาข้างหน้า summation ได้นะครับแล้วก็summation ของ an บวก bn หรือ an ลบ bn ตรงนี้นะครับสามารถกระจาย summation เข้าไปได้นะครับก็มาดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าให้หาผลรวมของอนุกรมตัวตรงนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้เรารู้แล้วครับว่าไอ้เจ้า summation ของ1ส่วนด้วย n คูณ n บวก1ตรงนี้เนี่ยนะครับมันรู้เข้านะครับดังนั้นก้อนข้างหน้าตรงนี้รู้เข้าแล้วก็1ส่วน n กำลัง2ตรงนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตก็คือรูเข้าเหมือนกันนะครับเพราะว่า r เนี่ยมันเท่ากับเศษ1ส่วน2นะฮะดังนั้นก้อนนี้รูเข้าก้อนนี้ก็รูเข้านะครับเราก็เลยสามารถกระจาย summation เข้าไปได้นะครับดังนั้นวิธีการคำนวณ นะครับก็คือเราจะได้ว่า summation ของ n เท่ากับ1จนถึง infinity นะครับของ3ส่วนด้วย n คูณอยู่กับ n บวก1บวกกับเศษ1ส่วน2กำลัง n นะครับก็จะเท่ากับ3คูณอยู่กับ summation ของ n ตั้งแต่1จนถึง infinity นะครับของ1ส่วนด้วย n คูณ n บวก1แล้วก็บวกกับ summation ของ1ส่วนด้วย2กำลัง n นะครับตั้งแต่1จนถึง infinity
ทีนี้เราก็มาทําการจัดรูปไอ้เจ้าอนุกรมเรขาคณิตนิดนึงครับพยายามจัดให้มันอยู่ในรูปของ a คูณอยู่กับ r ยกกําลัง n ลบ1นะครับตอนนี้มันกําลังยกกําลัง n อยู่นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราพยายามเปลี่ยนเลขชี้กําลังให้กลายเป็น n ลบ1ให้ได้นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นเศษ1ส่วน2ยกกําลัง n ลบ1นะครับดังนั้นผมก็อยากให้มันกลายเป็นเศษ1ส่วน2กําลัง n เหมือนเดิมนะครับก็คือคูณด้วยเศษ1ส่วน2เข้าไปนั่นเองนะครับดังนั้นผมก็เลยมองเศษ1ส่วน2เนี่ยเป็นตัว a นะครับแล้วก็ตัว r ก็คือเป็นเศษ1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็ทําการแทนค่าครับ3คูณอยู่กับ summation ของ1ส่วนด้วย n คูณ n บวก1ตรงนี้นะครับของเก่าที่เราเคยคิดนะครับตรงนี้มีค่าเท่ากับ1นะครับดังนั้นก็แทนค่าลงไปเท่ากับ1แล้วก็ก้อนข้างหลังตรงนี้นะครับก็ใช้สูตรนะครับเป็น a ส่วนด้วย1ลบ r นะครับก็บวกกับ a ส่วนด้วย1ลบ r นะครับก็ก้อนข้างหลังตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นคิดเลขออกมาก็จะกลายเป็น3บวก1ก็คือเท่ากับ4นั่นเองนะครับ